เป็นลมซ้ำสาวเป็นลมกลางถนนพลเมืองดีรุมช่วยฟื้นมาเงินหายกว่า 300,000 บาทวันที่19พฤศจิกายน2562ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าโรดโชว์รูมได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือระบุว่าขอความกรุณาช่วยเหลือหน่อยครับเผื่อมีคนเห็นเมื่อวานวันจันทร์ที่18เวลาประมาณ 16:27 นถนนอิสรภาพใกล้อิสรภาพซอย43แถวๆตลาดวัดละครธรรมแฟนเบิกเงินมา 320,000 บาทแล้วเป็นลมหมดสติไปซองเงินสีน้ำตาลหายไปเพื่อนๆคนไหนพอจะผ่านมาเห็นหรือถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้รบกวนส่งมาให้หน่อยครับกดแชร์ได้พร้อมกับทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้โดยผู้โพสต์ได้โพสต์ภาพจากวงจรปิดขณะเกิดเหตุที่แฟนสาวเป็นลมร่วงกลางถนนหลังไปเบิกเงินสดกว่า 300,000 บาทบริเวณตลาดพลานกขณะที่มีคนเข้าไปรุมช่วยก่อนจะไปฟื้นที่โรงพยาบาลแล้วพบว่าเงินทั้งหมดหายเกลี้ยงแต่ภาพกล้องวงจรปิดเห็นไม่ชัดว่าใครเป็นคนหยิบเงินไปทั้งนี้แฟนสาวตั้งท้องได้3เดือนเกิดเป็นลมตรงตลาดพลานกหน้าแผงหมูไม่รู้สึกตัวเลยท่ามกลางคนมารุมช่วยจนมาฟื้นอีกทีที่โรงพยาบาลเมื่อถามหาเงินก็พบว่าไม่มีแล้วว่าที่เจ้าสาวเปิดใจด้วยเสียงสั่นเครือว่าตนตั้งท้อง3เดือนรู้สึกหน้ามืดพยายามจะเดินข้ามถนนให้พ้นแต่ก็ล้มถุงเงินก็ร่วงจากนั้นก็ไม่รู้สติอีกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นจะต้องไปงานแต่งแล้วถุงเงินจะเอาไปที่งานและกำลังตั้งท้องต้องเตรียมไว้ให้ลูกด้วยทางด้านว่าที่เจ้าบ่าวเผยว่าเงินทั้งหมดตัวเองเก็บพร้อมรำริบมาเงินสินสอด 200,000 บาทและเงินซื้อของอีก 100,000 ยังไม่รู้จะทำยังไงกำลังจะแต่งงานแล้วมีความหวังว่าจะได้เงินคืนงานแต่งก็ต้องดำเนินต่อเพราะแจกการ์ดไปแล้วสุดท้ายหากไม่มีก็ต้องกู้ยืมเงินเพื่อจัดงานแต่งในวันที่23พฤศจิกายนนี้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สนุก.com คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ